ไอ้โล่ไม่มีพี่ทุกการโล่โอ้โหสลิมกูรู้ก่อนข่าวบ่อยเดี๋ยวสวัสดีครับผมไม่วงตีนนะครับอยู่กันหน้านี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยขอเสียงดิไม่ดีครับพวกมึงสามัคคีกันหน่อยสิแล้วมึงวาดรูปอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเวลามีอะไรหน้าจอของมึงชอบมาวาดเล่นกันอย่างเงี้ยแม่ไม่โหลดโปรแกรมเพนให้บอกแค่นี้แหละอ่ะคุณชอบอ่ะโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในจอของโปรแกรมจำลองอีกแล้วหนึ่งนะฮะที่เราจะมาเล่นเกมกันในหน้าจอที่มีคนแนะนำมาซึ่งวันนี้นะครับมีคนแนะนำมาบอกโอ้ยมึงอย่าเพิ่งวาดกันสิมีคนแนะนำมานะครับบอกว่าพี่เอฟใช่คนไทยหรือเปล่าครับถ้าพี่ใช่คนไทยพี่ลองโหลดแอปนี้มาเล่นแล้วตอนนี้หน้าจอกูสี่เหลี่ยมหมดมองเฮียอะไรไม่เห็นแล้ว ก็เลยโหลดเจ้าแอปตัวนี้รบกวนทั้งคู่ช่วยแบบโฟกัสแอปให้ผมหน่อยฮะลบหน้าจอแล้วโฟกัสแอปให้ผมหน่อยโฟกัสให้ไหนฮะเป็นคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ยข่าวไปแล้วข่าวโอ้โหหายไปเลย คือแอปนี้นะฮะเราจะมาสะกดคำภาษาไทยให้ถูกต้องแนะนำหน่อยครับคุณกล้วยคุณน็อตคุณแบบสะกดภาษาไทยเก่งกันไหมฮะเกรดเท่าไหร่กันแนะนำกันหน่อยฮะคือพี่ต้องเข้าใจว่ามันเกรดเอครับแต่ผมแบบเรียนอินเตอร์มาพี่พี่ต้องเข้าใจมาตรฐานภาษาไทยนิดนึงว่ามันจะไม่ดุร้ายเท่าไหร่เหมือนกับพอบิกินเนอร์พี่อารมณ์แบบทูทอเรียลแหมทำมาเป็นพูดอันเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปกันดีกว่าอ่ะโอเคก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับกลับโอ้โหอะไรเนี่ยเฟิร์นAre you Thai? Are you Thai? คนไทยหรือเปล่าโอเคเอางี้ขอลองเทสเล่นรอบนึงได้ไหมขอลองเทสเล่นรอบนึงได้ไหมโอเคอุ้ยพักกี่บาทละอ๋อคือเล่นไปเรื่อยๆอ๋อโอ้พี่ชิบหายละเอ้าโอ้พี่เอ้าทำไมถูกหมดอ่ะกูจะให้มันผิดอ๋อคือถ้าเกิดผิดก็จะหยุดแบบนี้อย่างนี้เราต้องมาแบบคนละรอบเลยพี่คนละรอบดิถ้าเรามาคนละรอบอย่างนี้คือเราก็ต้องวัดแต้มใช่ป่ะถ้างั้นเราก็เอา5แต้มเหมือนเดิมไหมรอบแรกรอบ2รอบ3อย่างนี้ไหมไม่ใช่3รอบ3เทคก็พอแล้วพี่เฮ้ยถ้าเกิดมันจบไวอ่ะเออว่ะครับข้อแรกก็น่าจะแตกแล้วถ้าอย่างนั้นเอางี้ผัดกันเล่นคนละรอบใครได้5คะแนนก่อนชนะโอเคป่ะก็คือสมมุติว่าใครแบบได้คะแนนเยอะสุดก็ได้1คะแนนไปโอเคป่ะได้ครับพี่โอเคเอางี้ดีกว่าอ่ะกติกาเคลียร์นะใครได้คะแนนเยอะที่สุดในรอบนั้นจะได้1คะแนนใครได้5คะแนนจะเป็นผู้ชนะไปนานไหมวะไม่นานหรอกพี่ดำแล้วพี่ที่เมื่อกี้พี่ทำถูกแล้วพี่วัดเออวัดสกอร์บอร์ดดิพี่เออสกอร์บอร์ดนะมึงปวดจังวะมึงไม่ต้องวาดเดี๋ยวกูไปอินเสิร์ตเองได้โอ้โหเป็นจดหมายสมัยแบบเดี๋ยวใช่เหรอไอ้เหี้ยจบแล้วจบแล้วไม่น็อตไม่ใช่เออปล่อยแม่เถอะอ่ะมาเริ่มที่กูเลยเหมือนเดิมเอฟน็อตกล้วยไปฮะโอ้โหมีเสียงไก่ด้วยคำเลยสะกดถูกศูนย์อุ้ยจบแล้วครับศูนย์คนไทยไปไหนพี่ครับหุ้ยแตกเลยกูชิบหายไปแล้วสาบโบไปไม้โอ้อายุท้ายอายุท้ายเชิญผมศูนย์อ่ะยังไม่ศูนย์อันนี้คือผมแบบยังไม่นับแต้มไงคือผมน้อยสุดไงอาจจะน้อยสุดทั้งหมดก็มีรอบแบบทริเบกอะไรอย่างนี้อ่ะเชิญอ้าวเอออ้าวทำไมได้1คะแนนแล้ววะมันเป็นคำถามมาอันแรกไงอ๋อน็อตเลยตอบถูกอ้าวน็อตได้1อ่ะน็อตเขียน1ไว้ใครได้คะแนนเยอะสุดก็ไปเติมด้านขวา1แต้มแล้วใครได้5ก่อนชนะเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วก็ต้องเล่นอีกทีใช่ไหมพี่ใช่เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเชิญคุณแล้วคุณกล้วยอุ้ยหูเขาตายตาต้องไปโทโอ้ตายแบบเราจะแพ้ด้วยคน1คะแนนจริงเหรอพี่คุณนึกว่าเล่นไบนารี่เนี่ย010ผมไม่โอเคเราแก้ไขได้เราผิดพลาดเราแก้ไขได้ผมตั้งใจแล้วเอาจริงแล้วพี่ครับไม่คิดต่อให้ก็มาดิครับมาเอ้ยถูกนะเอ้ยนี่คำถามซ้ำเอาใหม่ดิอุ้ยตลาดตอบผิดอ่ะที่จะตอบเขียนศูนย์ด้วยก่อนเลยตาน็อตสินะไอ้ทายอุ้ยไปยันนิสก็จะกดถูกไปจะกดถูกไปเรียนมาที่ผ่านแล้วไม่ได้เรียนพี่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 ศูนย์อย่างนี้ไม่ได้เว้ยพี่
กูเอาจริงละแบบจริงจังแล้วตั้งใจละเชิญเชิญเชิญทุกคนทำให้เวลากี่วินะพี่30วินโอ้โหสามสิบวิเฮ้ยอันนี้กูรู้อันนี้กูรู้นิมนต์ต้องต่อเต่ากะลันพี่ผมเคยเห็นพี่ปิ๊มสอนอ้างอิงหนึ่งพี่ปิ๊มแม่งจบแล้วอะไรวะป้นสะดมป้นสะดมป้นสะป้นสะดมดมเนี่ยยากจังวะไอ้เหี้ยมันจริงจังมากเลยเนี่ยป้นสะดมต้องสะกดยังไงวะพี่อ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอแบบไม่มีอะไรเลยแบบเบสิกเบสิกเลยเหรออ่ะมาชนะด้วย1คะแนนจริงเหรอวะพี่ได้ได้ได้ต้องไปต่อไปต่อไปนะเออชะแลมอะไรอ่ะชะแลมชะแลมเงียบเงียบเฮ้ยนี่กูรู้กูรู้เอ้าพี่ชะแลมแปลว่าสวยชะแลมแปลว่าสวยเหรออืมอันนี้ไม่รู้จริงนี่ไม่รู้จริงตาร้อนนะหนูใส่ให้พี่นะตั้งใจไม่ได้ไหมเฮ้ยนี่กูรู้โอ้โอ้พี่ตีเราพี่เราโง่มากอ่ะพี่ผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันตอนที่มันบอกคุณเป็นคนไทยหรือว่าผมนึกว่ามันจะสอบแบบร้อยแก้วร้อยกรแบบคำของคำแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงสูงตัวสอนเสียงสูงเสียงต่ำ ไม่คิดว่าจะเอาคำพวกนี้คือประเด็นคือตอนเนี้ยโง่คนที่ดูเราอยู่อ่ะด่าเราว่าโง่แบบโง่สุดๆแล้วประเด็นคือมันจะตอกย้ำกว่าเดิมคือพื้นหลังแม่งเป็นรูปธงชาติไทย ได้พี่เดี๋ยวผมจะกู้ศักดิ์ศรีรอบนี้2คะแนนขั้นต่ำเชิญคุณกล้วยหูยอะไรอ่ะเคลือบเคลือบแข็งเคลือบแข็งอ่ะหูยเอ้ยนี่กูแข็งแข็งไม่เคยได้ยินคนกระดกลิ้นมาก่อนเอ้ยอันนี้ก็มาดีครับเอ้ยอันนี้ผมตอนผมม่อสาวพี่ผมเคยใช้อยู่แม่ทูนหัวเออลองหนูมันอ้าวทีมสาวเราอ่ะก็ว่าอยู่ทำไมสาวไม่ตอบพี่เราพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่เราจะชนะด้วย1คะแนนไม่ได้ไหมพี่แบบแต่กดถึงคำที่ชนะเลยดูเกมนี้กูไม่ต่ำกว่า5คะแนนก็มาดีครับโอ้โหพี่คำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่รอบที่3แล้วพี่ผิดพี่ผิดนี่พี่แบบอาจจะต้องบอกคันเนาจริงเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยอันบนหรืออันล่างวะใหญ่ใหญ่อยู่นอกบ้านหมายว่าอะไรวะพี่เฮ้ยผมรอเล่นนะพี่ผมไม่รู้เชอย่างน้อยกูได้ถึงแต้มกูเดาพวกมึงต้องศูนย์แน่มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่เคยได้ยินคอนเซ็ปต์ที่แบบแม่ผมสอนว่าพี่หนุ่มไม้มะลายใช้ข้างนอกไอ้สาระไอ้ไม้ม้วนใช้ข้างในไม่เคยอ่ะใช่เหรอแม่ผมสอนว่าอย่างนั้นด้วยอุ้ยมันจะยังเอ้ยตอนนี้ผมได้แต้มแล้วมึงเนี่ยคอร์สเดนภาษาไทยอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเฮ้ยผมไปสัมมนาบ่อยพี่โอ้ง่ายอ่ะต้องมองมาจิตตัวว่า1 2สัมมนาสัมมนาสัมมนาโมมาพี่2ตัวแน่นอนมันออกเสียงโมมาบ่อยมึงต้องผิดเจตจำนงเฮ้ยคำนี้กูรู้เพราะว่ากูมึงอัดคลิปไปนงนงมีขอควายนงเจตจำนงเฮ้ยอืมโอ้เฮ้ยโลไม่มีพี่ทุกการโลโอ้โหสลิมกูรู้ก่อนข่าวบ่อยเดี๋ยวมึงหยุดเลยโอ้ยพี่ไม่ใช่เหรอขนลุกเลยเฮียช่องมันจะบินไหมเนี่ยเดียเขายังศูนย์อยู่พี่ไอ้หนึ่งแล้วพี่ชนะตอนไหนวะพี่ไม่ตอนแรกอะมันมีเกมนึงที่กูชนะไม่ใช่เหรอยังไม่มีเลยพี่พี่เพิ่งตอบถูกครั้งแรกในชีวิตการอ่ะใช่เหรอเพิ่งตอบถูกเมื่อกี้โอเคศูนย์ก็ได้พี่ตอบถูกครั้งแรกในชีวิตเลยโอเคศูนย์ก็ได้นี่มาต่อเฮ้ยอันนี้รัดรู้เอ้าพี่เป็นบุกป่ะพี่ไม่กูก็เขียนอย่างเงี้ยต่างๆนานๆตลอดถ้าต่างๆมันจะชิดเว้ยแต่นานๆนี่มันไม่ใช่เหมือนสถานีรถไฟฟ้านานๆเขาไปเขียนนั่นนี่กันเว้ยกูเล่นแล้วกูเครียดอ่ะเชิญต่างอุ้ยเฮ้ยอันนี้ผมรู้พี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกันเหรอวะมันอย่างเดียวกับสองอย่างกว่าพี่อันนี้ผมไม่รู้แล้วพี่เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนไอตัวสอนที่2หลังตัวไก่อ่ะด้านบนกับด้านล่างมันคือตัวอะไรบ้างพี่ตอปตักกับตอชดาตอมันเชิญเวทมนต์โอ้โหสามมากเวทมนต์มาโฮโชโจตอเต่ามีแน่นอนผมรู้ว่ามีตอเต่ากะลันอ่ะผมไม่รู้ว่าไทยเบรกไปกูเลยโอ้โหอะไรอ่ะมนทบมนทนไม่ใช่มนทนอ่ะมนทบคืออะไรผมเคยได้ยินแต่แบบชื่อคนชื่อมนดบอะไรเงี้ยมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยมันคืออะไรวะพี่กูก็ไม่รู้เลยพี่ผมไม่โอเคมากกับความแข็งแกร่งภาษาไทยเราพี่กูเล่นแล้วกูเครียดอ่ะอุ้ย
เอ้ยนี่ง่ายนี่ง่ายอันล่างสุดพี่น็อตพี่ลองตะโกนถาม GM หน่อยว่ามันพบคืออะไรพี่ได้แต่แม่คุยโทรศัพท์อยู่เตรียมไม่ว่างหรอเตรียมติดสายลูกค้าท่านอื่นเตรียมติดสายอะต่อต่อโอ้โหฉันเริ่มคำถามเดิมอ่ะพ่อเพื่อนเลยอะคุณถามตอบไปแล้ววันนี้ใช่เหรอเออไม่ใช่อันล่างสุดแน่นอนฉะฉะฉอชิงฉอชักจบแล้วฉอชิงแน่นอนข้อท้ายโอ้โหศูนย์หมดทุกตาทุกคนกูเล่นเกมนี้แล้วกูเครียดอ่ะต่อโอ้โหนี่รู้เลยนี่เอ้ยพี่ถูกโผล่พี่ดาวเอ้ยมนุษย์มาพักมามาเหรอทำไมเป็นมาตับตับตับกูไม่โอเคกูไม่โอเคมากมานุษย์โอ้โหชัดเลยมันเป็นวิชาโอ้โหแล้วก่อนเลยนะโอเคเชิญคุณน็อตฮะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ผมคิดว่าสังเกตมีนอนเองการันมาตลอดชีวิตคือว่าสังเกตมีต่อสะอูตอนแรกกูว่าสะอูเหมือนกันไม่คือเมื่อก่อนผมสะกดสังเกตว่าสอเสือมีอาการงงงูสระเอกอไก่ต่อสะอูนอนเองการันเดินนอนเองการันเลยไหมสังเกตเลยทำไมการอัดครั้งนี้มันใช้พลังเยอะจนกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยทำไมรักด้วยเชิญบาดหิ้วชิบหายแล้วกูตัดบาดหิ้วหายเลยตัดบาดมีลอเรียคอนเฟิร์มมั้งไฟแช็กเยอะแล้วพ่อกูห่วงทุกวันเลยไฟแช็กอันไหนวะพี่น็อตไม่น่าใช่กอไก่อ่ะอันล่างนะไม่น่าใช่กอไก่เฮ้ยผมได้แต้มแล้วผมตีไข่แตกแล้วคุณในหัวนะตอนที่คิดไว้ตอนที่พี่ชวนมาเล่นผมคิดว่าเราจะแบบคะแนนแบบไหลฟู่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 คนแบบไทยแท้ไม่เป็นไรมาต่อไปโอ้โหโอ้ได้แล้วกลับมาหลอกหลอนกูอีกแล้วใช่ไหมเอ้ยเล่นมันเลยเหมือนมาโฮตัวน็อตนี่สูตรกี่รอบวะเนี่ยก็จะสี่ครับพี่เกมไม่ลาเลยเฮียอุ้ยแต่ว่าเบ่งมันไม่ใช่เบ่งบานหรอเบ่งบานอ้าวแบ่งบานโอ้พี่คนลุกอะไรวะต้องแบ่งกันบานนี่หรอพี่แป๊บนึง Google ดอกไม้แบ่งเออมันเบ่งว่ะไม่เบ่งบานอุ้ย GM GM โหแม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้พี่น็อตได้พี่ผมพี่น็อตพี่ทำต่อพี่เล่นต่อพี่แต่ว่าน้องต้องเล่นต่อเป็นคนไทยหรือเปล่ากำมัดเลยอุ้ยเฮ้ยอ่ะสองแต้มเอ้ยอันแม่เวนคืนนอืออ่ะนอนได้3แต้มอ่ะผมบอกแค่นี้แล้วพี่คำนี้ผมได้ยินบ่อยมากช่วงหลังๆผมเพิ่งงงนั่นลงกันไปเชิญไก่อย่าล้างอย่าล้างจานเหรอไม่ใช่ดิอันนั้นรอลิงรอเรือไอ้รอลิงตัวอย่าล้างอันล่างโอ้ยหายละมันคืออะไรวะพี่กระเชอไงกระเชอก็ไอ้นี่ไงเหมือนแบบที่ถือดอกไม้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระเชออ่ะอันนี้คือชอกระเชอป่ะผมถามแค่นี้ใช่ชอกระเชอพี่มันเล่นแง่กับผมมันชอช้างถูกเฉยอะไรนะไม่ใช่กอไก่อันแน่อย่าละเฮ้ยน้องกอไก่อันแน่อันนี้กล้วยผิดมาอุ้ยผิดอีกรอบแล้วกูก็ผิดซ้ำไอ้เยี่ยแม่งสี่แต้มแล้ววะโอเคมาต่อไอ้กล้วยแม่งเท้าเหยียบเส้นชัยเป็นหนึ่งเท้าไปโอ้โหง่ายเลยนะพี่นะพี่เอ้าเอ้าตรงเลยกูว่าภาษาไทยแม่งยากอะยากกว่าภาษาอังกฤษไอ้ตัวการันเนี่ยพี่แบบเฮ้ยต่อเล่นแล้วกูเริ่มมึงหงิดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องถามกูเลยว่าเอามึงเรื่องบูชายันเนี่ยกูว่ากูรู้นั่งไงข้อสองจริงด้วยไปคุณกล้วยเชิญอีเมลอะไรละเอียดละเอียดละออละเอียดไม่ใช่กระเอ้ยอุ้ยกระจิตฤทธิ์กระจิตกระจิตฤทธิ์เฮ้ยกล้วยชนะแล้วเฮ้ยสองอันบนกับอันล่างมันใช้ได้ทั้งคู่ไหมอ่ะไม่ได้มันใช้ได้ทั้งคู่เว้ยใช่เหรอก็เหมือนแบบโอกาสสุดท้ายอะไรเงี้ยนั่นมันไอ้นี่นั่นมันอากาศพี่มึงจะอันไหนก็ช่างเถอะคือแม่งชนะไปแล้วเนี่ยพี่ก็เข้าใจว่าเราต้องมาถูกหลักการหน่อยดิพี่ให้ความรู้ก็อย่างอะไอ้กล้วยแม่งขึ้นแท่นไปละมาเหลือกูกับน็อตใครจะโง่สุด EP ที่แล้วใครโง่สุดนะ EP แล้วกล้วยโง่สุดโอ้แม่งครองแชมป์แล้วว่ะก็มาดีครับมาน็อตมึงมาชิงกับกูเกมเดียวจบเลยเปล่าโอเคก็มาดีครับโอ้ยง่ายหมดเลยพี่น็อตไอสกอร์มันต่ำมากพี่พี่ทำได้ไหมพี่ไม่มั่นใจเลยถ้าน็อตได้ศูนย์แต้มน็อตแพ้ถ้าน็อตได้หนึ่งเสมอมีทริปเบรกต่อถ้าน็อตได้สองน็อตชนะเอฟเชิญบาย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 ทำเป็นโคตรท็อกซิกเลยเนี่ยพี่ต่อแบบบีรอเลือดได้ป่ะเออมา
โอเคสรุปคลิปนี้นะครับคนไทยหรือเปล่าอยากไปเล่นก็ไปเล่นกันเลยไม่เล่นแล้วเหนื่อยยากจริงเหรอพี่อันนี้แบบจริงจังเอาจริงคลิปนี้ตั้งแต่อัดคลิปหน้าห้องมากูว่าคลิปนี้น่าจะเครียดสุดแล้วป่ะเครียดตั้งใจแบบ 100% ครับแม่งชนะกันด้วยแบบ 1-0 อย่างเงี้ยแม่งโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยถ้าเกิดคลิปหน้าอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกนี้3คนอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้เอาเป็นเกมที่สามารถเล่นกันได้นะครับอ่ะแล้วก็น้องกับกล้วยทิ้งท้ายไว้สิกับเกมนี้ผมเป็นคนไทยน็อตครับไม่ตอบไม่อยากเป็นคนไทยแล้ว โอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าเซย์กู๊ดบายที่ทั้งคู่บ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอ่ะเกมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ